สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอาร์ตเล็กๆนะคะถ้าใครชอบงานศิลปะชอบดูการวาดรูปลองติดตามช่องนี้ได้นะคะช่วงนี้เราจะวาดรูปบุคคลสำคัญของประเทศนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยออกไปสู่สายตาชาวโลกนะคะเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยวันนี้เดี๋ยวลองมาติดตามกันดูนะคะว่าใครคือบุคคล Hall of Fame ที่เราจะเอามาวาดรูปในวันนี้นะคะมาค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะและบุคคลที่เราจะนำมาวาดรูปในวันนี้ก็คือมาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล้ำซำนั่นเองค่ะในประเทศไทยคงมีไม่กี่คนนะคะที่เป็นผู้หญิงทั้งเก่งและสวยและรวยมากค่ะคุณสมบัติที่ว่ามาข้างต้นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากไปกว่าความทุ่มเทต่อการทำงานในทุกๆด้านนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องความทุ่มเทในฐานะที่คุณมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำเนี่ยเป็นผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะก็อย่างที่เราเห็นกันละค่ะตอนนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเพิ่งได้แชมป์เอเชียนคัพมานะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยดีใจกันมากเลยค่ะซึ่งชัยชนะครั้งนี้เนี่ยสามารถเรียกศรัทธาจากแฟนบอลกลับคืนมาได้ทั้ง 100% เต็มเลยค่ะและสื่อต่างชาติหลายๆประเทศนะคะก็ทำข่าวนี้ดังไปทั่วโลกเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือกองเชียร์ชาวเวียดนามอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเราซึ่งคอยกดเราเหยียดเราหรือว่าพยายามด้อยค่าเรามาตลอดก็เดินทางกลับบ้านแบบคอตกกันไปเลยนะคะมาดามแป้งนอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วเนี่ยยังเป็นประธานสโมสรของทีมฟุตบอลทีมท่าเรือด้วยนะคะถ้าใครชอบมาดามแป้งหรือว่าอยากจะติดตามเชียร์ทีมฟุตบอลลีกของไทยสักทีมนึงเนี่ยก็แนะนำทีมท่าเรือได้นะคะการเลือกรูปมาดามแป้งมาวาดเนี่ยก็เลือกยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ารูปที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปที่ไม่ค่อยมีคนคุ้นเคยมากนักเพราะบุคลิกของมาดามแป้งเนี่ยค่อนข้างจะเงียบขรึมสง่างามดูแบบเป็นผู้หญิงที่ทำงานแต่เราเลือกรูปนี้มาวาดในรูปแบบของผู้หญิงที่สวยหวานดูมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าปกติที่เราเคยเห็นกันโดยทั่วไปนะคะก็อยากให้มีภาพของมาดามแป้งในรูปแบบที่แปลกตาออกไปบ้างแค่นั้นเองละค่ะการวาดรูปมาดามแป้งเนี่ยวาดไม่ยากนะคะแต่ว่าที่มันยากแล้วก็รู้สึกว่ามีปัญหาจนเราวาดออกมาไม่ค่อยเหมือนนี่ก็คือเราไปเลือกรูปที่ค่อนข้างยากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนดูคุ้นชินในบุคลิกแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะก็เลยรู้สึกว่าวาดไปวาดมาก็ผ่านไปเหมือนดาราหลายคนเลยนะคะรูปนี้ก็ยังคงวาดแบบเทคนิคสีไม้นะคะแล้วก็ยังเป็นสีไม้ยี่ห้อเดิมค่ะสีไม้ยี่ห้อคอลีนค่ะการนำเอามาดามแป้งมาวาดรูปเป็นบุคคล Hall of Fame ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนแรกของปี2566นะคะในหัวข้อนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวาดรูปน้องแอนนาเสืองามเอี่ยมไปนะคะก็อันนั้นยังไม่ได้เริ่มต้นทำคอนเทนต์ในคอนเทนต์นี้นะคะสุดท้ายนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะขอบคุณมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล้ำซำนะคะแล้วก็นักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนรวมทั้งโค้ชทีมสตาฟโค้ช
ที่ทำงานทุ่มเทเพื่อนำความสุขมาให้กับคนไทยทุกคนนะคะส่วนเพื่อนๆถ้าชอบอยากติดตามช่องนี้แล้วก็รอดูว่ารูปหน้าเราจะนำใครมาเป็นบุคคล Hall of Fame แล้วก็นำมาวาดรูปเนี่ยก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆมีใครที่อยากแนะนำให้เราวาดรูปเป็นกรณีพิเศษก็สามารถแนะนำกันไว้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์มือใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ